าฟาเบ็ดเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นฝากถอนรวดเร็วบริการ24ชั่วโมงกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบจัดเต็มที่ดาฟาเบ็ดสนใจกดลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้ผมเป้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2019ถึง2020นะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันพุธที่1มกราคมนะครับเวลา3ตรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมการจำลองแบบนี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกม FIFA 20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นศึกบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำคืนวันพุธที่1มกราคมนะผมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยูนะครับรักใครเชียร์ใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้ครับสำหรับใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะจ๊ะและนี่คือรายชื่อเป็นของทีมเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลนะครับผมก็ขอขอบคุณครับเว็บดาฟาเบ็ดด้วยนะครับผมสปอนเซอร์ของช่องนาเวงโรเวอร์นะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับฝากถอนรวดเร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับดาฟาเบ็ดครับเป็นเว็บดังระดับโลกนะครับผมแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักของฝั่งทีมเยอะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเอาละครับเกมระหว่างอาร์เซนอลครับกับแมนยูเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวนะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อทีมเยือนครับเกงสีดำครับเสื้อสีออกสีไข่นิดนึงครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมแมตช์นี้ครับเพื่อนๆอย่าพลาดโดยเด็ดขาดครับก่อนดูคู่จริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะครับผมเอาละครับเริ่มเกมมานี่เป็นทางฝั่งแมนยูครับทำเกมขึ้นมามาซิยาวเอาจังหวะนี้ป็อกบาร์ดูเข้ามากดด้วยซ้ายเลโน่ครับปัดลูกนี้ไว้ได้ครับเนี่ยจังหวะนี้ซ้ำบอลออกนอกกรอบเฟสตรงนี้มีเข้ามาอัดลูกนี้นะครับบอลหลุดออกหลังนะครับลูกตั้งเตะครับของแมนของอาร์เซนอลนะครับบอลอยู่ที่เชมเบอร์ไหลมาที่เทียนี่ครับต่อเลล่าครับคืนเทียนี่ฝากบอลที่โอซิลครับซาก้าครับโยนทางขวาครับจังหวะนี้แม่ไม่ถึงครับนี่เอาครับแรดฟอร์ดครับวันนี้จะทำผลงานได้ดีหรือไม่ครับต้องติดตามชมกันต่อไปลูกชอครับวันนี้ทำบอลเสียไปเองนะครับท่านผู้ชมซาก้าครับมาที่เกรนดูซี่โอ้ขอไปครับเป็นดาวิดลุยส์นะครับแม่กริตูซี่ครับวันนี้ไม่ลงสนามนะวันนี้เป็นตัวสำรองนะครับโอซิลครับยกมาทางขวานิวสันครับนิวสันฝากกลางที่ชาก้าให้มาที่บาบยังครับมาที่นิวสันไหลเข้ากลางมาโอซิลยิงลูกนี้แม่บอลหลุดนอกกรอบตรงนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับแต่จังหวะจบสกอร์นี่ยังดีไม่พอที่จะได้ประตูจังหวะนี้ยิงแบบปั่นไซก้อยเฉือนๆสำหรับโอซิลเอาครับลูกตั้งเตะครับของทางฝั่งทีมเยือนครับแมนอยู่เดกิอาเตะยาวขึ้นมายังเป็นบอลของอาร์เซนอลครับในแดนกลางเนลสันครับทีมโอบามายังให้ทีมเนลสันเนลสันคืนโอบาโอบาล็อกเข้าซ้ายใช้ตัวบังหนึ่งจะโยกผ่าน1,200แม่ยิงนี้ซ้ำลูกโอ้ยังครับลูกนี้น่าจะล้ำหน้านะครับโอซิลครับจังหวะนี้นิดเดียวผมโอ้โหเกือบไปครับแมนยูเดคิอาเตะสัดยาวขึ้นมาครับยังเป็นบอลของอาร์เซนอลต่อเลล่าครับมาที่มาติเดลี่ครับต่อเลล่าเอาจ่ายบอลพลาดครับบอลเข้าทางแมนยูบอกบาครับให้มาที่เฟรดไหลทางซ้ายแรดฟอร์ดครับเบิร์นคืนเฟสให้ที่ป็อกบาจิ้มคอในที่มาซิยาวคืนป็อกบาจับบอลลั่นนะตรงนี้แม่เป็นบอลของอาร์เซนอลนะครับต่อเลล่าครับมาที่ชาก้า
ชิวเนลสันเนลสันจะไปเองครับออกปาตัดบอลมาได้ครับบอลที่ดานิเอลเจมดานิเอลเจมครับโดนทางมาร์ติเนลลี่ครับแย่งบอลมาได้ครับแม่เริ่มเกมมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนี่ทั้งสองทีมนี่สู้ที่แดนกลางซะส่วนมากครับตอนนี้เอาจังหวะนี้จะไปเองครับโอบาครับไม่ผ่านผู้เล่นของแมนอยู่เอาครับบ็อกบาบ็อกบาไหลทางซ้ายแรดฟอร์ดครับแม่ติดทางนิดนึงครับเนลสันครับไม่ผ่านเฟสครับแรดฟอร์ดครับมาซิยาวให้มาที่แม็กโทมินีเฟสซ้ายที่ชอชอฝากบอลที่เฟสครับจิ้มมาที่มาซิยาวป๊อกบาสอดเข้ามาจังหวะนี้ป๊อกบาไหลต่อที่มาซิยาวนี่ไม่ทันครับผมบอลอยู่ที่เรโนครับเรโนเตะสาดยาวขึ้นมายังไงครับจังหวะนี้ฟาวครับผมเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลนะครับสากาครับให้มาที่บ็อกบาเว็บดาฟาเบตนะครับเปิดบอลสเต็ปเริ่ม2คู่ครับเล่นขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับที่เว็บดาฟาเบตนะครับลูกทุ่มของทางแมนยูจังหวะนี้เจมส์เทมทุ่มมาที่บิซาก้าบิซาก้าครับดึงจังหวะรอครับรอเพื่อนเติมเกียร์ขึ้นมาไหลทางขวาเอาครับดาเนียลเจมส์ครับมีพื้นที่ดาเนียลเจมเปิดมาเสา2โอ้โหเนี่ยโอ้โหดาวิดลุยครับนี้เตะทิ้งไว้ก่อนครับลูกชอมนี้จับบอลไม่ดีครับบอลทะลักออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทางอาร์เซนอลเนลสันครับมาที่ชาก้าโอซิลจะแทงตรงนี้ครับแรดฟอร์ดครับมาตัดบอลไม่ได้บ็อกบาแรดฟอร์ดให้ที่มาซิยาวคืนมาที่แม็กโทมิเน่เจมส์มือนี้จ่ายติดทางเชนนี่ครับแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับตอนนี้ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับในคู่กันแมตช์ประจำวันนี้นะครับชอคให้มาที่แม็กไกวแม็กไกวมาที่ชอคชอคคืนแม็กไกวเข้ากลางที่เฟสเฟสให้ที่บ็อกบาร์ออกปลาไหลมาที่แม็กโทมินีแม็กโทมินีครับจ่ายไปที่เจมบอกปลาวิ่งสอดเข้ามาครับแรดฟอร์ดไม่ใช่ครับมาซิยาวขอบอลนะตรงนี้บอลแฉลบครับแม่เข้าทางดาวิดลุยครับเตะทิ้งขึ้นหน้ามายังเป็นบอลของอาร์เซนอลนะตอนนี้ผู้ตัดสินครับทดเวลาเจ็บครึ่งแรกนะครับ2นาทีนะครับผมเอาครับมาร์ติเนลลี่ตัดเข้าในมาบอลอยู่ที่โอซิลบาไปยังมูสินครับล้ำหน้าพวกนี้โอ้โหบาล้ำหน้าอีกแล้วจังหวะนี้นิดเดียวไปแล้วโอ้โหเอาครับลูกตั้งเตะครับของทางทีมเยือนของแมนยูนะครับผมลอบเตะยาวขึ้นมาแดนกลางเป็นของอาร์เซนอลครับแล้วก็กรรมการครับปอนวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะทั้ง2ทีมครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับผมตอนนี้ยังใช้เพลงชุดเดิมอยู่ในครึ่งแรกนะครับแรดฟอร์ดครับให้มาที่บ็อกบาเอาครับโดนทางอาร์เซนอลครับยังบอลคืนมาได้โอบาไหลมาที่ชาก้าคืนโอบาโอบาไปยังครับจังหวะนี้โดนทางแม็กไกวร์ครับปั๊มบอลมาด้วยครับเอาจังหวะสวนกลับของทางแมนยูนะตอนนี้แมคโทมินีครับไหลมาที่เฟรดบ็อกบาทางซ้ายมีครับเลือกมาจังหวะนี้แม่บอลไม่ถึงทางแรดฟอร์ดนะครับผมดาวิดลุยส์ครับให้มาที่แมดเดนไนท์ดาวิดลุยครับทั้ง2ทีมนี่แน่นอนครับว่าทั้ง2ทีมไม่มีใครอยากแพ้แน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้สกอร์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมเอาครับโอซิลสอดเข้ามาจังหวะนี้แม่ไม่ผ่านดินเดอร์ล็อปนะครับ
มาตั้งใหม่ที่ DKR DKR เตะสาดยาวขึ้นมาก็ยังเป็นบอลของแมนยูครับบ็อกบาให้มาที่เจมมาซิยาวมาซิยาวพลิกบอลได้จังหวะนี้อึ้มโดนทางแชมเบอร์ครับยังบอลมาได้แต่แมนยูก็ยังพยายามที่เพรสซิ่งเร็วครับซาก้าครับคืนมาแดนไนท์มาที่เนลสันเป็นแดนไนท์ครับเนลสันขอบอลครับแม่ไม่ได้ตัวนี้เอาครับซาก้าเนลสันแดนไนท์ครับเข้ากลางที่โอบาโอบาไหลทางขวาผู้สินยกธงล้ำหน้าครับนี้เอาละครับในช่วงครึ่งหลังนี้แบ็คทั้งสองข้างของอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับตอนนี้เริ่มเติมเกมลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมดาฟาเบตนะครับรับโบนัสคืนเงินไม่จำกัดนะครับในทุกการเติมพันบินบอลชุดนะครับผมสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับที่เว็บดาฟาเบ็ดนะครับผมโอบามายังครับมาที่ซาก้าซาก้าไหลมาทางขวาเอาครับนิวสันมีพื้นที่ครับนิวสันแม่ดวลกับลูกชอนี้บอลฉลับลูกชอครับอาเซนอลได้ลูกเตะมุมนะครับผมลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งแมนยูนะครับทีมเยือน DKR เตะยาวขึ้นมาแม่บอกบาร์ไหลมาที่เฟรดบอกบายครั้งหนึ่งให้มาที่ชอชอครับจิ้มบอลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพลิกบอลไม่ได้จังหวะนี้ครับโดนอาร์เซนอลครับยังบอลคืนไม่ได้ทั้ง2ทีมนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้ครับเลย1ชั่วโมงของการขันมาแล้วตอนนี้ต่อเลยล่ะโยทางซ้ายมาแม่ติดทางบิสก้าครับดานิเอลเจมส์ครับวันนี้ยังไม่แพงฤทธิ์นะครับดานิเอลเจมส์หนักตัวนี้ครับเล่นกับป็อกบาแห่ที่เจมส์จ่ายบอลพลาดนะครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีนะตอนนี้ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเทนี่ครับเปิดเข้ามาเอาครับนี่ไม่มงโอ้โหมงไม่เต็มศีรษะนะครับวันนี้ลูกเบาไปครับเดคิอาบอกว่าสบายสบายจังหวะนี้มาซิยาวใช้ตัวบังครับขึ้นหนุนกันจังหวะนี้ครับเป็นบอลของอาร์เซนอลซาก้านิวสันนิวสันครับเปิดเข้ามาติดลูกชอปเปิดอีกครั้งหนึ่งยังไงครับลูกนี้โอ้โมสกัดไม่ได้ครับเอาครับแมนยูจะสวนเร็วจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่เจมส์ให้มาที่มาซิยาวแมคโทมิเน่ครับมาที่มาซิยาวไหลมาที่ป็อกบาป็อกบาครับยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ให้มาทางซ้ายที่แรดฟอร์ดแน่ติดทางเมดเนนไนท์นะครับเอาครับอาร์เซนอลจะสวนคืนบ้างจังหวะนี้ครับนิวสันนิวสันครับผ่าบอลจีขึ้นมาไปไม่ได้ต้องย้อนมาใหม่ที่เมดเนนไนท์ครับแต่โดนทางแรดฟอร์ดครับมายังบอลไว้ได้ครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะคูบิกแมตช์ครับประจำค่ำคืนนี้ครับยังสวนกันอยู่ศูนย์ประตูต่อ0นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะต่อครับโอบาครับถือว่าทำเกมมาได้สวยอาซอนจังหวะนี้ต่อยล่าครับจิ้มทางซ้ายที่มาติเดลี่ตรงนี้โอ้โหโดยล่าตัดใจยิงด้วยซ้ายแต่บอลเบาไปหน่อยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะครับผมเว็บดาฟาเบ็ดนะครับเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ฝากถอนได้เร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบที่เว็บนี้ครับที่ดาฟาเบ็ดนะครับสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาครับมาดูกันที่เกมกันต่อครับในช่วงท้ายเกมครับวันนี้วิซาก้าครับให้ปอกบาไหลที่เฟรดวันนี้2ทีมนี้เกมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะไหลลื่นเท่าที่ควรนะวันนี้เอาครับผู้ตัดสินครับทดเวลาบาดเจ็บการแข่งขันครับ2นาทีเอาฟาวนี่ครับมาซิยาครับโดนทำฟาวโอ้โหเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมครับเนลสันครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเปเป้ลงมาครับส่วนแม็กโทมิเน่ครับโดนถอดออกเช่นกันครับแล้วก็ส่งทางมาติดลงมาครับสำหรับแมนยูเอาครับมาดูจังหวะลูกตั้งเตะลูกนี้ครับโยกเข้ามาไม่มีอะไรครับโอ้โห
แรดฟอร์ดทำอย่างนี้น่าเสียดายนะครับลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางฝั่งเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลลีโนครับไหลมาที่ดาวิดลุยเอาละครับผู้สีครับปอนต้องติดบนเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จบลงไปแล้วครับผมก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ